เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งครับกับรายการสังคมน่ารู้กับผมสปอตเวิลด์นั่นเองครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับ10สินค้าส่งออกของเมืองไทยนะสินค้าส่งออก10อันดับสูงสุดของเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนั้นรอรับชมด้วยเลยครับขอบอกก่อนว่านอกจากว่าเราจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างเราจะมาเจาะลึกกันด้วยครับว่าสินค้าส่งออกนี่ที่เราส่งออกสูงสุดนี่ณปัจจุบันนี่มันจะเป็นอย่างไรเอาละครับถ้าหากพร้อมแล้วอินโทรมาเอาละครับหากท่านผู้ชมนะครับเห็นตารางที่อยู่ในหน้าจอของผมนะถ้าเกิดใครฟังอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องดูนะครับใครฟังจากพอดแคสต์พอดบีนก็ฟังแต่เสียงเอาแล้วกันนะก็คือรายการนี่ครับมี10อันดับสินค้าส่งออกสูงสุดของไทยนะอัปเดตเมื่อปี61นะ31ธันวาคม61นะครับจะมีอะไรบ้างอันดับที่1เลยครับก็คือรถยนต์และอุปกรณ์ของรถยนต์นั่นเองครับพูดง่ายก็คือเป็นชิ้นส่วนรถยนต์นั่นแหละซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้นนะครับ 9.28 แสนล้านบาทคิดเป็น 11% ของทั้งหมดนั่นเองครับผมซึ่งชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์นี่ปัจจุบันนี่ถือว่าในช่วงโควิดนี่ค่อนข้างที่จะไม่จําเป็นนะเพราะว่า อุตสาหกรรมรถยนต์นี่ความหดตัวนี่ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อรถยนต์เท่าไหร่แบบว่าที่บ้านก็มีรถอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมรถยนต์นี่ก็เลยตกต่ำครับยอดขายนี่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าสักทีครับผมไม่ใช่แค่เมืองไทยนะเป็นทั่วโลกเลยทั่วโลกเป็นอย่างนี้กันหมดเพราะผมคิดว่าถึงแม้จะไม่มีโควิดนี่ความต้องการในรถยนต์นี่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็มีรายได้ที่น้อยลงไงเราคงไม่อยากจับจ่ายซื้อของใหญ่ๆอย่างประเภทรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสินค้านี้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะทำเงินได้มากเท่าไหร่นะในตลาดปัจจุบันนะครับถึงแม้จะไม่มีโควิดก็ตามนะส่วนสินค้าที่2นะครับที่ส่งออกสูงสุดนะครับก็คือชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ก็คือมีมูลค่าทั้งสิ้นนะครับ 6.33 แสนล้านบาทนะครับก็คือ 633,000 ล้านนั่นแหละคิดเป็น 7% นะครับผมต้องพูดว่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เนี่ยครับในโลกยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างจำเป็นพอสมควรนะต้องยอมครับว่าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เขาสามารถโอนย้ายไปทำไปใส่ในโทรศัพท์ก็ได้นะเพราะว่าชิ้นส่วนมันก็จะคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะจำเป็นอยู่นะก็คือในบรรดา10อันดับที่ผม เห็นมาเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะดีเป็นลำดับต้นๆเลยนะสำหรับสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะครับผมเอาเป็นว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์นี่ค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมแต่โดยเฉพาะโทรศัพท์นี่ยิ่งสูงขึ้นเข้าไปใหญ่เลยเพราะเอาเป็นว่าสินค้าในตัวที่2นี่ค่อนข้างที่จะไปรอดพอสมควรมากกว่าสินค้าตัวแรกอย่างที่ส่วนรถยนต์อยู่เพราะว่าความต้องการรถยนต์นี่มันก็น้อยลงนะเพราะเราไม่ค่อยจะมีตังค์ไงเข้าใจนะส่วนอันดับที่3ครับอัญมณีและเครื่องประดับครับโอ้โหไอ้นี่นี่คือแบบต้องอธิบายยากนะในมุมมองของพวกเรานี่คือเราก็แทบจะไม่มีแบบตังที่จะไปจับจ่ายกับอัญมณีหรือเครื่องประดับราคาแพงๆถูกไหมแต่ว่ามันเป็นเครื่องบ่มเพาะอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณมีอัญมณีกับเครื่องประดับราคาแพงๆที่คนรวยเขาชอบสะสมกันเพราะว่ามันบ่มเพาะถึงความมั่นคงมั่งคั่งไงอย่างสมมติว่าถึงแม้มันจะกินไม่ได้แค่ดูเท่ๆแต่มันบ่มเพาะถึงความมั่งคั่งได้คุณเข้าใจใช่ไหมแต่ในช่วงยุคนี้ครับแน่นอนครับทุกฝ่ายกระทบหมดครับในช่วงโควิดนี่ถึงแม้จะก่อนโควิดก็ตามครับทุกฝ่ายก็เคารพเพราะฉะนั้นแล้วอัญมณีและเครื่องประดับนี่มันก็จะไม่ค่อยจำเป็นหรือไม่ค่อยเป็นที่ต้องการในโลกณปัจจุบันนะครับผมเอาละครับซึ่งเข้าสู่อันที่4กันเลยนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ยางนะครับมีมูลค่าทั้งสิ้น 3.53 แสนล้านบาทนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับผลิตภัณฑ์ยางนี่อย่างยางพาราเนี่ยที่คนบอกว่าราคาตกต่ำกันเนี่ยรู้ป่ะมันเอาไปใช้ทำอะไรผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้นะเพราะว่ายางนี่หลักๆมันใช้อยู่2อย่างหลักๆแล้วแต่มันใช้ได้หลายอย่างอยู่แต่หลักๆก็คือมันใช้อยู่2อย่างนั่นแหละนั่นก็คือทำยางรถยนต์นะครับอย่างที่บอกรถยนต์ราคาตกต่ำไม่ใช่ราคาตกต่ำพูดผิดมันขายไม่ค่อยจะดีความต้องการในการซื้อยางมันก็ต่ำราคายางก็เลยตกต่ำลงไปด้วยถูกไหมมันเป็นแบบหลักเศรษฐศาสตร์นี่ไงครับในเมื่อเราไม่มีความต้องการราคามันก็ย่อมลดลงถูกไหมแต่อีกอย่างนึงนะครับที่นี่เป็นเหตุผลสำคัญหลักๆเลยที่ทำไมว่าทำไมยาราคายางมันถึงตกต่ำจังเพราะว่า
เหตุผลอย่างนี้นะครับอย่างที่สองนะครับที่ยางใช้เนี่ยก็คือทํายางมาต่อยก็คือทําถนนนั่นแหละถ้าพูดกันตรงๆแต่ซึ่งทําถนนนี่ก็ดูเวิร์กอยู่นะแต่ว่ามันใช่ว่าทุกประเทศมันจะทําถนนไงถูกไหมถ้าเกิดประเทศไหนแบบอนุมัติงบประมาณเขาก็ต้องใช้ยางจํานวนมากเหมือนกันนะครับยางมาต่อยจํานวนมากแต่ณปัจจุบันก็คือหลักๆนี่ยางที่เขาส่งออกกันนี่มันก็ไปทํายางรถยนต์นั่นแหละก็อย่างที่บอกครับรถยนต์ก็ยอดขายไม่ค่อยจะดีราคายางก็ตกต่ําก็เป็นเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับซัพพลายเชนเนี่ยซัพพลายเชนคืออะไรคือซัพพลายเชนนะครับก็คือห่วงโซ่อุปทานคือหลายๆอย่างมันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงอย่างสมมุตินะสมมุติแต่ผมก็ไม่รู้หรอกอย่างโค้กนี่เรามีน้ําถูกไหมเรามีน้ําโค้กเราไม่มีขวด พอเข้าใจนะก็คือห่วงโซ่อุปทานก็คือเราถึงแม้เราจะผลิตน้ําได้แต่เราไม่มีขวดยังไงซะเราก็ต้องไปพึ่งโรงงานขวดให้เขาผลิตขวดมาให้เราอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นแบบซัพพลายเชนก็จะเป็นสิ่งคล้ายๆกันเนาะก็คือห่วงโซ่อุปทานแต่คราวนี้ครับพอซัพพลายเชนนี่เหมือนขาดอะไรบางอย่างไปอย่างสมมุติว่าอย่างน้ำโค้กอ่ะรถยนต์ถ้าเกิดมีแค่ขวดเฉยๆแต่ไม่มีน้ำมันจะเป็นยังไงคุณก็ลองนึกภาพเอาเองก็แล้วกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนนึกภาพออกอ่ะแต่นี่นะครับคือซัพพลายเชนแล้วก็คือห่วงโซ่อุปทานก็คือแต่ละอย่างแต่ละสินค้ามันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยกตัวอย่างอย่างหนึ่งอย่างรถยนต์เนี่ยมันต้องมียางใช่ไหมยางก็อีกบริษัทหนึ่งผลิตไฟหน้าบริษัทหนึ่งก็ผลิตตัวรถเครื่องยนต์แต่ละบริษัทก็ผลิตกันแล้วก็มาประกอบกันอีกทีโดยอีกบริษัทหนึ่งถูกต้องไหมถ้าเกิดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็ไม่ได้ถูกไหมอ่ะครับกลับมาเข้าเรื่องอย่างอันดับที่ห้าครับเม็ดพลาสติกนะผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยน่าจะตัดออกไปจากสินค้าส่งออกหลักได้เลยเพราะว่าทั้งโลกนะครับก็มีการรณรงค์กันเลิกใช้เม็ดพลาสติกนะแต่ผมไม่แน่ใจผมเชื่อว่าในอเมริกาเนี่ยอาจจะกลับมาใช้นะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาได้ออกจากการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกนะถ้าผมจะไม่ผิดออกเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็ผมไม่มั่นใจนะว่าจะทำให้เม็ดพลาสติกสั่งเพิ่มขึ้นมากหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนะครับมันก็ไม่ค่อยจะจำเป็นมากเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่ารายได้ณปัจจุบันจากเม็ดพลาสติกค่อนข้างตกต่ำพอสมควรครับน้ำมันสำเร็จรูปอันดับที่6นะครับคือน้ำมันสำเร็จรูปผู้ผิดน้ำมันนี่ครับผมต้องยอมรับว่าณปัจจุบันราคาตกต่ำนะแต่ว่าน้ำมันสำเร็จรูปนี่ในเมืองไทยนี่มันค่อนข้างที่จะแบบมันไม่ตกต่ำตามราคาน้ำมันโลกอ่ะต้องเข้าใจนะครับว่าน้ำมันดิบนี่ราคามันตกต่ำไงแต่ว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปก็คือมันแปรรูปมาแล้วใช้กับเครื่องยนต์รถได้มันกลับมีราคาสูงขึ้นแต่มันสูงขึ้นแค่ในประเทศไทยนะแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าทั่วโลกมันอาจจะสูงตามอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เราส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปค่อนข้างมากอยู่นะครับเป็นอันดับ6เลยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น300,000 ล้านบาทนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาพอสมควรนะครับสำหรับน้ำมันสำเร็จรูปแต่ว่าณปัจจุบันก็แน่นอนครับติดโควิดคนก็ไม่ค่อยจะเดินทางกันมากเท่าไหร่มันก็คงไม่ค่อยจำเป็นมากเคมีพันอุปกรณ์ทางเคมีหรือพูดง่ายๆก็คือพวกยารักษาโรคอะไรพวกนี้พวกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือพวกเป็นเคมีอะไรพวกนี้ก็ปัจจุบันนี่ค่อนข้างฮอตฮิตพอสมควรนะสำหรับยารักษาโรคเนี่ยเคมีพันกับยารักษาโรคผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอันเดียวกันนะในความคิดของผมนะก็มีมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2.94 แสนล้านบาทนะคิดเป็น 3% ของทั้งหมดซึ่งผมเชื่อว่าณปัจจุบันนี้ในโลกโควิดนี่อุปกรณ์พวกนี้ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นนะและอีกอย่างนึงก็คือว่าก็โควิดนั่นแหละยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นและสมัยนี้นะครับคนก็ยิ่งรักษาสุขภาพกันมากขึ้นนะเทรนสุขภาพก็กำลังมาแรงหรือครับถ้าผมเข้าใจผิดเกี่ยวกับเคมีพันแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยอันดับที่8ครับแผงวงจรไฟฟ้าโอ้โหแผงวงจรไฟฟ้าคุณเชื่อไหมมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ใช้แบบอันนั้นอ่ะไม่ได้ใช้แบบบ่อยอ่ะก็คือถ้าเกิดคุณมีอยู่แล้วไงคุณก็ไม่ต้องการแผงวงจรมากแต่ว่าแผงวงจรไฟฟ้านี่ครับมันไว้สำหรับพวกแบบเอาไปติดไว้ตามบ้านหรืออะไรพวกนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าคนซื้อบ้านลดลงคนซื้ออสังหาลดลงแผงวงจรไฟฟ้าก็ไม่ค่อยจะจำเป็นก็คือว่าในณปัจจุบันนี้อย่างที่บอกครับรายได้นี่ค่อนข้างตกต่ำนะก็คือแต่ละคนนี่ค่อนข้างที่จะติดขัดด้านการเงินก็คือทุกวงการเลยติดขัดด้านการเงินหมดแผงวงจรไฟฟ้านะครับก็เลยไม่ค่อยจะจำเป็นสักเท่าไหร่นะในช่วงโลกยุคปัจจุบันก็อาจจะทำเงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่9ครับเครื่องจักรและส่วนประกอบนั่นเองครับผม
ชิ้นส่วนนี้น่าสนใจครับลำดับที่9นี่ก็คือน่าสนใจมากเครื่องจักรและส่วนประกอบเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างสถานการณ์ล่าสุดก็คือติดโควิดพนักงานเดี๋ยวถ้าเกิดใครในโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยมีคนติดโควิดคนหนึ่งเนี่ยก็แบบมันต้องปิดโรงงานถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องจักรและส่วนประกอบผมเชื่อว่าในอนาคตนี่จำเป็นแน่นอนเพราะว่าเขานี่จะเริ่มโละคนงานออกไปออกไปทีละคนทีละคนทีละคนคุณคนนึกภาพออกเนาะก็เหมือนกับให้เครื่องจักรทำงานแทนอ่ะผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้นะค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตมากในอนาคตนะครับผมและเครื่องจักรและส่วนประกอบนี่จะเป็นสินค้าส่งออกผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแทนรถยนต์นะจากที่ผมดูมาทั้งหมดอันดับ10ครับมีมูลค่าทั้งสิ้น200,000 ล้านบาทเป๊ะๆนะนั่นก็คือเหล็กก้านั่นเองครับเหล็กก้าไปทำอะไรก็ทุกคนก็น่าจะเดาออกเนาะเหล็กก้าก็อาทิเช่นทำตึกสูงๆที่มันเป็นเหล็กอะไรพวกนี้ครับทำอัฐจันทร์ที่เป็นเหล็กหรือทำอย่างอื่นที่มันเป็นเหล็กอ่ะมันก็ใช้เหล็กก้ากันทั้งนั้นซึ่งมันก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะจะเป็นมากกว่าชิ้นส่วนรถยนต์ที่เราส่งออกสูงสุดเสียอีกนะในโลกยุคปัจจุบันที่ผมพอจะเดาออกนะครับผมเอาละครับหลังจากพูดคุยมาถึงทุกวันนี้ผมจะไล่เรียงไทม์ไลน์แต่ละอันนะครับว่าแต่ละอันนี่มันเป็นยังไงอันดับที่1ชิ้นส่วนรถยนต์ก็คือส่งออกสูงสุดอ่ะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ผมเชื่อว่าไอ้ชิ้นส่วนรถยนต์นี่ตัดออกไปได้เลยไม่ค่อยมีความจำเป็นในอนาคตเพราะว่าคนน่ะซื้อกำลังซื้อลดลงถูกไหมผมจะบอกตั้งแต่อันดับ1หรือ10ต่อจากนี้ครับผมก็จะบอกว่าไปรอดหรือไปไม่รอดเนาะผมเชื่อว่าชิ้นส่วนรถยนต์นี่ไม่น่ารอด2ชิ้นส่วนอุปกรณ์อันนี้มีหวังจะรอด3เครื่องเพชรหรือเครื่องประดับไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ในช่วงนี้ผลิตภัณฑ์ยางยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเม็ดพลาสติกอาจจะนะถ้าเกิดว่าแบบทำนี่ต้องการที่จะไม่สนับสนุนพวกองค์การต่อต้านโลกร้อนนี่อาจจะสั่งมากขึ้นนะ6น้ำมันสำเร็จรูปยิ่งราคาตกต่ำเคมีพันมีสิทธิ์ไปรอดแผงวงจรไฟฟ้าอันดับ8ก็อาจจะไม่รอด9เครื่องจักรและส่วนประกอบอันนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะรอดและเหล็กก้าก็ยังจะเป็นอยู่นี่แหละสุดท้ายท่านที่ฟังมาทุกคนก็อาจจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่อาจจะได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นแหละและผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเดาออกว่ารูปทางในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งข้อมูลนี้นะครับมาจากปี62นะก็คือ31 ธันวาคม 61อ่ะผมก็นับเป็น62เลยก็แล้วกันก็ในวันนี้ครับเราก็จะมาบอกเพียงเท่านี้นะครับและตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกว่าสินค้านำเข้าของไทยนี่ปัจจุบันนี่มันยังจำเป็นอยู่ไหมหรือว่ามันต้องลดอะไรบางอย่างและเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วเราจะมาเจาะลึกกันครับและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ